เงือกชีวิตฉันช่วงนี้เนี่ยคือมันไม่ไหวมันล้าไปหมดฉันไม่เคยที่จะรู้สึกแบบว่าฉันยืนไม่ไหวมาก่อนเมื่อคืนอยู่เวรวันนี้ตื่นไปแล้วตอนเช้าขาเหลือแรงข้างเดียวอ่ะรู้สึกว่าระหว่างเดินราวไปคุยกับคนไข้ไปฉันนึกคำพูดไม่ออกเหมือนกับเรามีอะไรในใจแต่ว่าไม่มีมันเหมือนแบบว่าไฟในการใช้ชีวิตมันหมดไปพยายามจะคิดไงแต่ว่ามันคิดไม่ออกสักทีแบบว่ามันไม่เห็นภาพบางเหงื่อเราจะทำยังไงกันนี้ให้เราแบบว่ากลับมามีแพชชั่นเหมือนเดิมจะว่าไงไม่ยากเลยติมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจะพาฉันดูละครเลยเหรอเราก็แค่ย้อนเวลากลับไปในตอนที่เรายังมีไฟไงล่ะอะไรย้อนเวลาอะไรเจอมาพูดไซเอนทิฟิกกับฉันเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในเพจสุขภาพอันดับหนึ่งของเขตสุขภาพเขตเจ็ดฉันไปอ่านมาแล้วติอันนี้น่าเชื่อถือจากวิกิพีเดียเขาว่ากันว่าคนไปแก้เองเมื่อคืนเพราะว่าฉันฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วฉันก็ไปแก้มาว่าเดี๋ยวย้อนเวลาได้เขาว่ากันว่าหากเราแบบมีการบิดเอวบิดคอบิดแขนในจังหวะที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมเราจะย้อนเวลาได้ฉันนึกออกฉันเคยเห็นเหมือนฉันเคยเห็นเลยเหมือนเขาไปทำละครหรือเปล่ามันคล้ายเราก๊อปอีกแล้วหรอเราก๊อปงานเลยหรอเราลองดูไหมเราลองดูไหมบางทีมันเกิดขึ้นได้ไงบางทีแบบบางอย่างมันอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดเธอเชื่อในการเต้นนะเชื่อในการตัดต่อเราจะย้อนเวลาได้ติเขารู้อยู่แล้วแหละเขารู้กันหมดแล้วแหละขายโป๊ะแล้วขายโป๊ะตลอดรายการแล้วก็ขายโป๊ะมาตลอดแหละเขาชวนก็รู้แหมขอต้อนรับเข้าสู่ล่าท้าเธอย้อนเวลา EP 4ต้องตอนนี้แล้วติสถานที่ที่ถูกต้องและเวลาที่ถูกต้องเหลือแค่เธอเหลือแค่ฉันเหลือเธอไม่อายเหลือเหงือกฉันอายอยู่นิดหน่อยเพราะแต่ว่าฉันเป็นตากล้องของรู้อยู่ฉันเป็นแค่ทีมงานใช่ครบแขนครบขายังครบแล้วฉันจะเริ่มมันนะมึงมันตลกจริงๆมึงไม่ตลกเดี๋ยวมือนิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่งั้นมันจะบันออกมาไม่ดีมึงต้องห้ามมองกล้องด้วยนะมองกล้องได้เป็นครั้งคราวแต่แบบหลักๆห้ามมองกล้องถ้ามองตรงนะมันเหมือนไหมเหมือนที่สำเร็จมหัศจรรย์นี่ฉันอยู่ในปี2553ตอนฉันอยู่ม.2เหรอเนี่ยมหัศจรรย์มากตอนนี้ฉันกำลังนั่งเข้าแถวหน้าเสาธงตอน8โมงเช้าแต่ไม่มีแดดขอบคุณจริงเพื่อนไปเข้าห้องเรียนเหมือนลอตตี้ฮะฉันไปเรียนไม่ทันเหรอเนี่ยอุ้ยฉันย้อนเวลามากับเธอด้วยเธอย้อนเวลามากับฉันฉันย้อนเวลามาด้วยเหรอเนี่ยโตแล้วยังโตแต่ก็ทนดูไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรามาขายโตอยู่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ล่าท้าเธอในปี2553ขออนุญาตไปเข้าห้องเรียนค่ะนักศึกษาเคารพขอบคุณค่ะที่ห้องเรียนอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อย้อนเวลาแก้ไขในสิ่งที่เราทำไม่ได้ดีในอดีตก็คือการเต้นยางให้ผ่านอีอกก็คือยางเนี่ยจะอยู่ในระดับหน้าอกของคนที่ถืออ่ะคือตอนเด็กๆฉันน่ะเป็นกระเทยตัวเล็กใช่ป่ะเราก็เคลื่อนตัวสูงไงคือเราตัวเล็กไงแล้วเราทำไม่ได้วันนี้เราเลยจะมาแก้ไข
สิ่งที่เราทำไม่ได้กันก็คือการกระโดดยางให้เป็นธรรมชาติแล้วผ่านที่เอิกให้ได้สายตาที่มุ่งมั่นเธอต้องเอาชนะความกลัวในวัยเด็กให้ได้เราจะผ่านที่เอิกไปด้วยกันวิ่งไปเลยตี้วิ่งไปเลยเป็นไงบ้างอติความรู้สึกมันสำเร็จมันลบล้างความทรงจำในอดีตเธอเริ่มรู้สึกมีไฟกลับขึ้นมายังฉันเริ่มมีไฟมีอะไรอีกไหมที่เธอยังไม่ได้ทำตอนสมัยก่อนบอกรักผู้ชายแล้วเราจะไปหาผู้ชายจากไหนล่ะพี่รุ่นผู้ชายมอปลายมีอยู่ทุกที่แหละเหงือกไม่ได้ก็เอาลูกเพียงแถวนี้นั่นแหละ มันจะได้ประกอบรายการ เพราะว่ามันหายากไงวันนี้มันวันอาทิตย์พอดีปิดแต่ว่ากระเทยก็ไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนเธอนึกออกไหมเหงือกแบบว่าเป็นโอ๊ยเสียวจังกว่ากระเทยกินกระเทยไม่ได้กินมั่วซั่วนะจะบอกให้เราก็จะเลือกอยู่เพราะว่าเราเนี่ยแบบว่าก็จะชอบผู้ชายแบบว่าเล่นกีตาร์แบบว่าร้องเพลงแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรเงี้ยโรงเรียนนึงก็จะมีสัก 4-5 คนเราไม่ได้ทานมั่วทานซั่วนะเหงือกแต่ว่าในเวลาแบบนี้เธอคิดดูสิเราจะไปหาผู้ชายแบบนั้นไม่ได้ที่ไหนละเหงือกถ้าหาเจอได้เนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญเรื่องผิดธรรมชาติขอโทษดีครับไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษนะครับพี่ขอโทษดีครับเธอคิดว่าไงละเหงือกเหตุการณ์คลับคล้ายละครไทยมันเกิดขึ้นได้ยังไงชาชินีไม่ใช่รายการล่าท้าเธอเลยล่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการล่าท้าเธอ EP 4ฉันต้องชอบเขาแล้วแน่ๆเลยอ่ะเหงือกเหมือนมีความทรงจำด้วยกันน่ะใครจะมาร้องเพลงจีบเราอยู่มาให้นอนหรอเธอไม่ท่าหรอกน้องเจ๊ก้าฟ้ากินยากเราเท่าไรไม่คลาพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุกเทสันนิวาสมันหมายให้เธอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์แต่ว่าเราคงจะรักกันไม่ได้หรอกไทเกอร์ทำไมอ่ะเพราะว่าพี่จะต้องกลับไปอยู่ในมิติของพี่มิติที่พี่จากมามันลำบากกว่านี้มากไทเกอร์คงจะรับพี่ไม่ไหวหรอกพี่จะต้องกลับไปราวในอีก5ชั่วโมงต่อจากนี้
ีครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องครับชื่อไทเกอร์นะครับทีมขีดเทพกลางครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีชั้นปีที่2ครับผมดูแบบว่าเก่งๆอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทำไมถึงได้ชื่อไทเกอร์อ่ะคะตอนเด็กๆบอกว่าดุเหรอแบบว่ากัดแม่ไม่ใช่ไม่ใช่กินแมวอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะผมมีพี่ชายคนนึงเขาชื่อแทนผมมาชื่อไทยจริงๆแม่จะตั้งให้ชื่อว่าแทนไทยแต่ว่าแทนดีมากครับจะตั้งให้ชื่อว่าแทนไทยแล้วคราวนี้แบบแทนไทยฟิวแฟนอ่ะแล้วคราวนี้ไอ้แทนเนี่ยพี่ผมอ่ะมันก็จะเรียกผมว่าไทเกอร์เลยไม่ชื่อเลยใช่แทนไทยฟิวแฟนชอบผู้หญิงอายุเปล่าจริงๆผมก็ไม่เขียนครับแต่ว่าผมชอบแต่ค่อนข้างชอบคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่ค่อนข้างชอบคนที่มีอายุน้อยกว่าโอ้เจ็บไปทั้งหัวใจเธอไม่ยังทนเริ่มไม่อีกกี่หนนะแต่ค่อนข้างชอบคนที่มีอายุน้อยกว่าอยู่เป็นไงมันก็ไม่ได้ห่างกันมากหรอกฉันอยู่ป.1น้องเพิ่งคลอดก็จะชิวๆเหมือนมันได้ห่างกันมากแล้วก็ถือว่าอยู่ในว่าเจนใกล้ๆการอยู่ชีวิตม.ปลายหรือชีวิตม.ปลายเป็นยังไงสมัยนั้นสมัยเป็นแบบว่าเด็กอยู่สายไหนแบบว่าเป็นยกพวกตีกันอ่านหนังสือหรือว่าแบบว่าตอนนั้นเล่นหมากเก็บหรือว่าแบบว่าหนูเล่นเกมก็อาจจะมีอ่านหนังสือบ้างก็จะมีซนๆบ้างครับแต่สุดท้ายก็มันก็ทำให้เราเป็นคนที่อยู่คนเดียวมันหล่อให้เราเป็นคนแบบนี้เวลาแบบว่าว่างๆอ่ะชอบทำอะไรอ๋อเล่นดนตรีครับแล้วก็เล่นกีฬาก็จะมีตีแบดกันแต่เล่นเกมก็มีบ้างอ๋อเหรอเป็นเกมอะไรแบบปูไต่ไม่ใช่มาปลายผมเรียนศิลป์ฝรั่งเศสครับอ๋อเหรอฝรั่งเศสป่ะก็ได้พอดีพูดนิดหน่อยอ่ะเช่น Bonjour moi je m'appelle Pimpin de Kang je suis Slav en mathium 6 de Kang ที่อะไรประมาณนี้เรียนมาประมาณว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูลาดาแล้วแบบว่าช่วงแบบว่ามอต้นนี่อยากเรียนอะไรเปล่าเป็นพิเศษก็ตอนมอต้นก็อยากเรียนมอปลายแหละเอามอต้นฉันก็อยากเรียนมอปลายเหมือนกันมอต้นฉันก็อยากเรียนมอปลายมอตอนประถมฉันก็อยากเรียนมอต้นเพราะมอต้นมันดูเป็นเด็กเกินไปพอมอปลายแล้วมันดูแบบดูอย่างตัวอาชีพที่อยากเป็นสมัยมอต้นอยากเป็นอะไรอาชีพตอนมอต้นเหรอครับอยากเป็นอะไรที่ปนี่ไม่ใช่ครับที่จริงตอนมอต้นไหนอยากเป็นดาราเลยเพราะว่าเลยเราชงเรื่อยเลยเอามันก็ยังนิดๆแต่เห็นข้างๆๆเลยดูเผื่อจุดประกายไอเดียตอนต้นอ่ะยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรก็แค่เล่นแบบวันไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้อยากเป็นอะไรด้วยแล้วตอนมาปลายล่ะตอนมาปลายอยากเป็นครูฝรั่งเศสแล้วชีวิตพลิกผันอะไรจะไม่ได้เป็นครูสอนฝรั่งเศสก็ผมเข้ารอบแรกนะผมยื่นพอร์ตคณะมนุษยศาสตร์ฝรั่งเศสไม่ติดก็เลยไปยื่นบริหารก็เลยจับพัดจับผูมาใช่เป็นบริหารแล้วทีนี้แบบว่าเราเวลาเข้ามาเรียนบริหารมันเป็นไงมันก็สนุกอีกแบบนึงเลยครับเพราะว่ามาบริหารเนี่ยเราก็จะได้รู้หลักการการบริหารการจัดการมากขึ้นได้เรียนการตลาดการบัญชีการจัดการเศรษฐศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยสมัยแบบว่ามัธยมมีแบบว่ามีคนมาจีบไหมไม่ค่อยไม่รู้ไม่ค่อยมีครับไม่มีคนมาปากุหลาบปาหินอะไรใส่ไม่มีครับแล้ววาเลนไทน์ไม่มีใครมาจีบสติกเกอร์อะไรให้มีเลยอ๋อก็มีครับมีเป็นแฟนผมนี่แหละครับคนเดียวครับมีแฟนแล้วก็เขาก็ติดให้เรานะติดทุกคนเลยก็ดอกไม้มาให้เลยตุ๊กตาก็เนี่ยตัวใครก็เอามาให้ก็ดีเหมือนกันนะตัดอันนี้ตัดหัวไม่ชอบใครอ่ะแล้วผลงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยมีไหมคะช่วงนี้อ๋อก็ตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานกับช่วงหนึ่งโอ้ยคุณช่องนี้ดังนะหล่อไปช่องไหนแล้วน่าสนใจเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพเลยจำชื่อผิดได้เลย X เทิร์นบ้าบอ X เทิร์นบ้าบอคุณเลยคุณเลยบอกว่าเป็นเหมือนกับYouTube สุขภาพอันดับหนึ่งของเพจสุขภาพเพจ7อันนี้คือ The Best of Thailand ใช่ใช่ใช่มันพูดอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าผิดอะไรฝากถึงน้องมอปลายก็อยากจะฝากถึงน้องมาปลายทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องสายวิทย์หรือน้องสายศิลป์ก็มีเป้าหมายกับตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะไม่ได้ตรงตามกับความคิดของผู้ใหญ่แต่มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ทำมันให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วครับขอบคุณครับอะไรนะอะไรนะฉันประมือนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ขอบคุณครับสำหรับเราสองคนวันนี้นะคะก็
และก็รายการล่าช้าเชยเอพิโซด4ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่อง Excel บ้าบอแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งริงริงริงให้น้องกระถากลับมาใน EP 5ต่อไปเพราะว่าตอนนี้คุณแดงเริ่มหมดศรัทธาในรายการน้องกระถาแล้วตอนนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกัน